สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Doc Film Channel วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องในปี2020 iOS 14 iPhone รุ่นไหนจะได้ไปต่อครับไปครับครับเป็นที่แน่นอนว่าในปี2020 iOS 14เนี่ยจะต้องออกมาอยู่แล้วจากการคาดการณ์นะครับคิดว่าน่าจะออกมาช่วงกลางปีนี้แน่นอนนะครับสาวก iPhone ก็หนาวๆร้อนๆนะครับ iPhone ในมือก็สั่นยังไงสั่นว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับครับอย่างที่เราท่านๆรู้กันอยู่ว่าเมื่อระบบปฏิบัติการ iOS ออกมาใหม่เนี่ยก็จะต้องมีรุ่นที่ตกรุ่นจะมีรุ่นที่จะได้ไปต่อนะครับบางรุ่นก็ใช้ไม่ได้นะอย่าง iOS 13เนี่ยนะครับก็มีรุ่นที่ไปต่อไม่ได้ทั้งหลายรุ่นนะครับระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยมีออกมาให้พวกเราอัปเดตทุกปีเนื่องจากว่าApple เนี่ยจะต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอนะครับเพื่อลดช่องโหว่นะเพื่อทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยจึงมีต้องมีการอัปเดตนะครับแต่อัปเดตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้อะไรใหม่ๆดังนั้นเราไม่ต้องกลัวการอัปเดตนะครับมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่เราต้องกลัวก็คือกลัวว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับก็เสียวอยู่เหมือนกันนะเมื่อมีการอัปเดต iOS ก็จะมีรุ่นที่ตกรุ่นที่จะได้ไปต่ออันนี้ก็จะเป็นการคาดการณ์นะครับของหลายสำนักนะครับครับการคาดการณ์บางทีก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่บางทีเนี่ยเรารู้ไว้ก่อนนะครับเพื่อได้เตรียมใจก็ดีเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า iPhone รุ่นไหนจะได้ไปต่อใน iOS 14ครับไปครับครับจากการคาดการณ์ iPhone ที่อัป iOS 14ได้เริ่มตั้งแต่ iPhone SE iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone 7 iPhone 7 PlusiPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 10 iPhone 10R iPhone 10S iPhone 10S Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max หรือถ้าดูง่ายๆถ้าอัปเดต iOS 13ได้แล้วก็จะสามารถอัปเดต iOS 14ได้เช่นกันครับว้าวรอบนี้ Apple ใจดีมากเลยนะครับรุ่นเก่าน้องเล็กของเรา iPhone SE ก็ยังไปได้ต่อนะครับครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของ iPadรุ่นที่สามารถไปได้ต่อได้แก่ iPad Air Gen 3 iPad Mini Gen 5 iPad Gen 5 iPad Gen 6 iPad Gen 7 iPad Pro 9.7 นิ้ว iPad Pro 10.5 นิ้ว iPad Pro 11 นิ้ว iPad Pro 12.9 นิ้วและสุดท้าย iPod Touch Generation ที่7ครับครับเดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์ว่าจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆใน iOS 14บ้างครับไปชมกันเลย 1. อินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนไปแต่ไม่มากครับในระยะหลังนี้การเปิดตัว iOS เวอร์ชันใหม่ๆ Apple จะไม่ค่อยเน้นอินเทอร์เฟซอะไรมากมายนักจะเน้นในเรื่องของความเสถียรและการใช้งานเสียมากกว่าหรือพูดง่ายๆไม่เวอร์วังครับเน้นเรียบหรูดูดี 2. ปรับปรุงระบบมัลติทาสกิ้ง Apple จะแยกระบบปฏิบัติการ iOS ออกจาก iPad และสร้างเป็น OS สำหรับ iPad โดยเฉพาะโดยใช้ชื่อว่า iPad OSเพื่อให้ใช้งาน iPad ได้อย่างสะดวกสบายและเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการใช้งาน2หน้าจอและก็ยังมีข่าวลืออีกว่า iPhone รุ่นท็อปปีนี้จะมีหน้าจอใหญ่ขึ้นถึง 6.7 นิ้วอีกด้วย 3. เทคโนโลยี Ultra Wideband อัปเดตใหม่ครับสำหรับเทคโนโลยี Ultra Wideband นั้นเปิดตัวบน iPhone 11กับคุณสมบัติการแชร์ไฟล์ผ่าน AirDropที่ทำได้แม่นยำขึ้นและสะดวกเพียงแค่หัน iPhone ไปยัง iPhone รุ่นที่รองรับเทคโนโลยี Ultra Wideband เหมือนกันซึ่งใน iOS 14จะมีการอัปเดตใหม่พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์แบบ AirTag รวมถึงระบบนำทางภายในอาคาร 4. รองรับเครือข่าย 5G อันนี้รอเลยครับและคอมเมนต์เลยคาดว่าจะมีใน iPhone 12และขึ้นอยู่กับสัญญาณของแต่ละประเทศด้วยนะครับ 5. ระบบเสถียรมากขึ้นบั๊กน้อยลงอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะการอัปเดต iOS เป็นการอุดช่องโหว่ของ iOS รุ่นเก่ารวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น 6. ยกระดับเทคโนโลยี AR การมาของ AR คิดถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ iOS 13อีกทั้งในปัจจุบันแอปพลิเคชันด้าน AR ก็มีให้เลือกดาวน์โหลดมากมายและมีข่าวลือว่า iPhone 12จะเปิดตัวพร้อมเซ็นเซอร์ 3D สำหรับการใช้งาน AR โดยเฉพาะ 7. เปิดตัว Siri OS ในแต่ละปีที่ผ่านมา Siri ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและรองรับการใช้งานได้หลากหลายขึ้นกว่าเดิมทำให้มีข่าวลือว่า Apple จะเปิดตัว Siri OS สำหรับพัฒนาศักยภาพของ Siri โดยเฉพาะ
และทั้งหมดนี้ก็ต้องรอดูในงาน WWDC ประจำปี2020ซึ่ง Apple จัดเป็นประจำทุกปีนะครับครับข่าวที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยนะครับเป็นเพียงการคาดการณ์นะครับของสำนักข่าวใหญ่ๆเมื่อถึงเวลาจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับดังนั้นก็นะครับฟังหูไว้หูแล้วกันครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างครับ iPhone ในมือท่านจะได้ไปต่อไหมครับเม้มมาเล่าให้ผมฟังมานะครับแล้วก็ออกความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาแล้วนะครับสวัสดีครับผมไป